สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน TS Big Bike นะครับโอ้โหวันนี้เรียงหน้ากระดานกันมาเลยนะฮะอ่ะวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถแบบรัวๆนะฟังนะครับรีวิวรถแบบรัวๆ4คันรวดเดียวนะฮะคลิปนี้คลิปเดียวจบนะฮะรู้หมดพร้อมซื้อแน่นอนนะมาไล่กันที่คันแรกนะครับนะฮะดูคติ796 ABS นะฮะตัว DP นะตัวท็อปโรงงานนะฮะท่อกองกล่องปี2014จดทะเบียนปี2015นะฮะจริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นรถที่ผลิตในปีคศ15อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาออกมาขายก่อนนะจะเห็นกันบ่อย14จด15แต่จริงๆแล้ว15เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะส่วนคันที่2นะครับซูซูกินะฮะรถสายบ้านนะ GSX S750 นะฮะ 750cc ปี 2018 สีดำสภาพแบบนี้ก็เรียกว่านางฟ้านะฮะ2คันนี้นี่ไมล์หลักพันโลนะฮะส่วนตัวใหญ่ๆนะฮะ Heavy Weight บอกที่กำลังจะมาก็มาแล้วนะฮะ ZX10 Ninja ZX10R นะฮะปี 2016 สีเขียวดำนะฮะเขียวดำล้อน้ำเงินมาเข้ากันได้ดีนะฮะเห็นล้อน้ำเงินอีกคันที่อยู่ฝั่งนู้นนะฮะคันนี้จะเป็น BMW นะฮะ S1000R นะฟังดีๆนะ S1000R ไม่ใช่ WR นะฮะ 1000R แต่ใส่แฟลิ่งหรือว่ายกชุดหน้าของตัว WR มาใส่ให้เป็นทรงสปอร์ตฟูลแฟลิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวอธิบายฟังทีละคันแล้วกันไลน์ที่796นะฮะคันนี้ ABS ตัว DP อย่างที่แจ้งนะครับอุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีกันสะบัดนะสก็อตท่อแท้เทอร์มิไทเทเนียมนะฮะคู่หลังสภาพสีเดิมโรงงานล้อสีสดๆนะฮะรถไม่ชนไม่ล้มนะฮะเอาไปก็คือว่าหล่อพร้อมใช้งานนี่ซื้อวันนี้แถมยันเกาะเพชรอ่ะดูดีนะยันเกาะเพชรนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคนละเรื่องนะฮะโอเคเจ็ดก็หก DP 4,131 กิโลนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์คันแรกครับเสียงนิ่มๆ นะดุดันเล้าใจนะฮะสไตล์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครต้องยกให้เขานะฮะสายดูคาเตนะครับนะอ่ะโอเคอีกคันหนึ่งนะฮะซูซูกินะรถสายบ้า GSX S750 นะปี2018สีดำมาพร้อมคลิปสติ๊กเกอร์สีเลือดหมูซึ่งตัดกันได้ดีนะครับอุปกรณ์ตกแต่งก็กระจกไปแฮนด์ชิลหน้ากาดหม้อน้ำกันล้มนะครับท้ายสั้นเบาะแต่งนะฮะท้ายสั้นท้ายสั้นแม็กเทคนะฮะเป็นแม่เหล็กพับได้ยางนี่ไม่ต้องสืบดูดอกนะฮะนี่ยางติดรถนะทำไมเขาถึงบอกว่าเฮ้ยยางติดรถแม่งทำไมยังมีขนอยู่เลยวะรถใช้งานมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลักพันโลอย่างที่แจ้งนะฮะพันโลจริงๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่มี traction control นะใช้งานได้ปกติ7,422 กิโลนะฮะนะครับถือว่าป้ายแดงนางฟ้าคันนี้อะนิ่มๆเลยป่ะไม่ชนไม่ล้มนะฮะเจ้าของมือเดียวได้คันนี้ไปเหมือนออกศูนย์นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยฮะเฮ้ยโหขอบอกเลยท่อนี้จ่าไม่จับแน่นอนนะขอฟังเสียงทีรอบตัดได้ไหมโอ้โห
โอ้ยนี่ขนาดท่อเดิมนะนะฮะสนใจก็รีบเลยนะครับไล่มาที่คันที่3นะฮะพระเอกรุ่นใหญ่ของเรานะครับ Ninja ZX10R นะฮะปี2016สีเขียวดำนะฮะมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งหลายรายการนะครับไล่กันที่ปั๊มบนนะฮะกันสะบัดไฟฟ้าโรงงานนะครับคาร์บอนคอร์เฟรมคอร์ฟูลไทเทเนียมนะฮะปลายไทเทยางหน้าหลังสลิกนะฮะคูน่าอัพไซด์ดาวโอ้โหเงาจริงคันนี้นะฮะควิกชิปเตอร์ก็มีนะครับโรงงานนะฮะไมค์คันนี้อยู่ที่10,000โลสภาพสดๆแบบนี้นะฮะก็ฟังเสียงเลยโอ้โหสดๆอย่างนี้ก็ใครที่หาอยู่ก็คันนี้เป็นตัวเลือกของท่านได้เลยนะครับส่วนคันสุดท้ายนะฮะ S1000R นะฮะแปลง WR นะครับหรือว่าใส่แฟลิ่งชุดหน้านะครับเป็นของตัว WR Sport Full Fairing นะครับคือต้องอธิบายก่อนนะว่าด้วยสเปคของมันแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีข้อแตกต่างกันว่าจะเป็นบล็อกเครื่องยนต์สวิงอาร์มเฟรมนะฮะตัวเดียวกันหมดนะฮะแต่ที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีในส่วนของแผงบนนะแผงคอหน้านะครับจุดยึดไฟหน้านะฮะแรมแอร์นะที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกนั้นก็แทบจะตรงทุกจุดนะครับใครที่มองหา S1000R อยู่แล้วคิดว่าราคามันสูงเกินที่จะจับต้องได้ 4-5 แสนผมถือว่าแพงนะ 4-5 แสนนี่แพงนะแต่คันนี้เนี่ยถ้าท่านเอาไปใช้แล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่องรุ่นรถนะฮะขับไปไหนใครๆก็นึกว่าท่านขับ WR นะฮะอุปกรณ์ตกแต่งนะครับชิ้วหน้าสลิปออนนะครับปลาย ARนะ AR แท้นะครับยางหน้าหลังสายฟ้ากึ่งสลิกนะ Quick Shifter มีเครื่องเดิมนะครับสวยๆเลยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่ดูเลขไมค์โหมดเมิร์ดอะไรใช้งานได้ปกตินะ ABS ทำงานนะครับ43,000โลนะฮะเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วเอาไปใช้งานกับราคาโจนี่ถือว่าโคตรคุ้มนะฮะดูไฟหน้าก่อนสตาร์ทเลยน้องไงภาพสดพร้อมใช้งานนะฮะเครื่องนี้ไม่มีช้ำนะครับคอร์เฟรมก็มีนะฮะงานเพียวนะครับอ่ะโอเคเปิดราคาโจรเช่นเคยนะครับ4คันที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะฮะเดี๋ยวไล่ให้ฟังแต่คันแรกนะ S2R ปี14จด15นะครับไมค์ 4,000 โลนะฮะ 119,000 บาทนะฮะออกรถ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับส่วนอีกคันนะฮะคันที่อยู่หน้าผมนะฮะ Suzuki GSX 750นะฮะคันนี้เอาไป 185,000 บาทนะครับปีคศ18นะฮะสภาพสดๆป้ายแดงแบบนี้เนี่ย
คือพูดง่ายว่าห่างจากรถใหม่ห่างจากรถป้ายแดงๆเลยเนี่ยนะฮะประมาณแสนกว่าบาทนะฮะราคาจับต้องได้ 185,000 บาทนะฮะ ZX10 ปี16นะครับคันนี้เปิดราคาโจรให้นะฮะเอาไป 345,000 บาทสภาพนี้นะไม่หมื่นโลนะฮะ 345,000 บาทนะครับแล้วก็อีกคันนึง S-Pan R แปลง WR นะฮะคันนี้เอาไป 279,000 บาทพอนะครับสำหรับท่านใดสนใจติดต่อทักแชทโดยตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงหรือว่าทักเพจก็ได้เพจหรือว่า Facebook โดยตรงของผมก็ได้นะฮะเฮียตีจัดให้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์เดิม0628352742นะผมเฮียตีจัดให้ยินดีให้บริการแล้วก็จะมีน้องแอดมินนะน้องเอ็มคอยตอบเพจ Facebook ให้อยู่แล้วนะครับท่านใดไม่อยากทักแชทส่วนตัวนะกลัวเขินกลัวอายก็ทักไปหาน้องเขาได้นะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ดูสวัสดีครับ